ตาศาสนิกมักจะเอาไอ้สิ่งที่มันดูเหมือนจะเป็นข้อเสียมานำเสนอแล้วก็ละเลยผลประโยชน์อีกเป็น10เป็น100ข้อของการถือศีลอดที่จะมีมาเนี่ยทำเป็นไม่มีเนี่ยพี่น้องเข้าใจไหมเวลาต่างศาสนิกถามมุสลิมถือศีลอดทำไมอ่ะเขาจะสื่อว่าเขาจะดูถูกถือศีลอดหลายคนนะต่างศาสนิกหลายคนเนี่ยเวลาเขาถามมุสลิมว่าถือศีลอดทำไมอ่ะเขาจะมีลักษณะดูถูกการถือศีลอดโดยเอาอะไรมาหิวดูสิหิวเนี่ยประมาณนี้หิวลิ้นแห้งแล้วเนี่ยปากแห้งแล้วเนี่ยอะไรต่ออะไรเนี่ยทำแบบดูถูกมันดูเหมือนจะเป็นข้อเสียมันธรรมดาอยู่แล้วมันธรรมดาอยู่แล้วผมถามนิดนึงคนที่ต้องการมีร่างกายได้แข็งแรงเนี่ยเขาต้องอะไรออกกำลังกายเป็นประจำถูกไหมนี่ถ้าผมวันถ้าผมไปที่สนามที่เขาวิ่งกันออกกำลังกายแล้วผมไปนั่งเอ้ยดูดิเหงื่อออกฟุเรศว่ะเรานี่เหงื่อไม่ออกเลยเป็นอะไรวะผมไปเยาะเย้ยคนที่วิ่งตามสนามวิ่งแม่งโคตรทุเรศเลยทำอะไรเหนื่อยแค่ไหนแลบลิ้นออกอีกต่างหากมึงดูดิบ้าหรือเปล่าเหงื่อก็ออกแลบลิ้นอีกต่างหากมึงวิ่งไปทำไมทรมานตัวเองบ้าหรือเปล่าจริงๆอะใครบ้าเล่าเออบ้าเนี่ยพี่น้องตะกะเห็นไหมตะกะเข้าใจตะกะไหมก็เหมือนกันเนี่ยถ้าตาสนิทตามว่าหิวถึงจะไม่หิวก็ยกตัวอย่างเรื่องออกกำลังกายเนี่ยให้เขาไปบอกเดี๋ยวคุณไปที่สนามวิ่งนะแล้วก็ไปเยาะเย้ยเขาเลยนะดูนี่จะโดนอะไรดูนี่เขาจะว่าไงกลับมาคือเขาไม่มองแล้วว่าเหงื่อมันออกแลบลิ้นหอบแห่แห่เขาไม่มองแล้วเขามองผลที่จะได้รับจากไอ้ส่วนนั้นคือมันจะมีร่างกายที่แข็งแรงเนี่ยเป็นข้อสรุปท้ายที่สุดเข้าใจฉันใดก็ฉันนั้นการถือศีลอดมันหิวมันธรรมดาอยู่แล้วออกกำลังกายมันเหนื่อยมันธรรมดาอยู่แล้วไม่ใช่เหนื่อยอย่างเดียวออกกำลังกายเหงื่อออกด้วยถามว่าเมื่อยไหมกล้ามเนื้อเมื่อยไหมบางทีต้องไปซื้อของซื้อครีมซื้ออะไรมาด้วยจะเด็กเสียเงินอีกใช่ไหมแล้วทำไปทำไมอ่ะบ้าเปล่าเราไม่บ้าเนี่ยแหละมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเลยหลังจากนี้เราทำเป็นประจำก็นี่ไงถือศีลอดก็เหมือนกันก็ยอมหิวหิวเพื่อจะมีร่างกายที่แข็งแรงและมีประโยชน์ต่อสังคมและมีประโยชน์ต่อจิตวิญญาณอีกไม่รู้อย่างดีกว่าออกกำลังกายมึงกี่สิบเท่ากี่ร้อยเท่าวิธีตอบต่างสนิทไม่ยากถ้าเรามีวิธีพี่น้องเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้ยากอะไรแต่ต่างสนิทเวลาถามแบบเนี้ยเราก็ต้องค่อยๆอธิบายไปบางทีเขาไม่เข้าใจจริงๆเขาไม่ได้เยาะเย้ยอะไรเขาไม่รู้จริงๆเราก็ต้องพยายามอธิบายให้เขาเข้าใจนะครับ